สวัสดีค่ะกระเทยเท่ามาเมาส์มอยอยู่ในส่วนนี้เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาลงคลิปเรื่องนางงงนางงามดีกว่าหลังจากบ้าหวยมาหลายคลิปละนางงามก็บ้าค่ะก็ดูอยู่คือตอนนี้มิสยูนิเวิร์สเนี่ยฉันพูดตรงๆเลยหลังๆมานี่ฉันก็ไม่ได้ค่อยอะไรมากมายหรอกเพราะว่ารู้สึกว่านางจะแบบไม่ค่อยฟู่ฟ้าเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะดรอปลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ยุคใหม่เนาะเขาก็มีความคิดที่แบบคัดเลือกนางงามแต่ละประเทศแบบใหม่ๆอ่ะประมาณว่าความสวยที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนหรือว่าเมื่อก่อนนี่ก็ต้องแบบแนวเวเนนู่นนี่นั่นเนี่ยบล็อกนั้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างดูซิอย่างคุณตุ่นสียังได้เลยเห็นไหมความงามที่หลากหลายขึ้นวาไรตี้ขึ้นแบบนะก็อย่างที่บอกอะค่ะเราก็ดูให้มันเป็นแบบว่าสนุกสนานไปอย่าไปคิดอะไรเยอะถามว่าไทยเราทำได้ดีไม่ทำได้ดีครับปีนี้ทำได้ดีมากนะคะแล้วอีกอย่างนึงช่วงนี้โควิดมันก็ระบาดด้วยเนาะเงินทองก็หายากบริษัทมิสยูนิเวิร์สก็สปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยมีแล้วรู้สึกว่าจะเซฟคอร์สเหลือเกินทำโปรดักชันก็ไม่เลิศหรูอลังการฉันก็เลยว่ามันดูงอยๆเข้าไปอีกเนาะแล้วที่สำคัญทำไมว่าลาตินเข้าเยอะก็คุณขาปีหน้าค่ะหนึ่งสปอนเซอร์ก็เป็นลาตินแล้วปีหน้าจะประกวดที่ไหนอะในเขตลาตินจะให้เขาเข้าก็กระไรอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดาแหละค่ะคุณธุรกิจกับนางงามมันมาคู่กันส่วนเรื่องการมงการเมืองเนี่ยมันก็อย่างที่บอกอะเพราะเม็กซิโกเขาก็มีปัญหากับสหรัฐอยู่เรื่องพรมแดนนู่นนี่นั่นนี่แหละเขาก็อาจจะใช้นางงามเนี่ยแหละเป็นตัวเชื่อมสัมพันธไมตรีก็ได้เราจะไปรู้ยังไงอันนี้คิดเอาเองทุกสิ่งอย่างค่ะมันมีนัยยะของมันค่ะอดีวิเคราะห์เองนะคะถามว่าของไทยเราเนี่ยทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะก็สวยก็จึ้งอยู่ปีหน้าเขาอาจจะเลือกแบบคนสวยประมาณไหนยังไงอะไรยังไงเขาจะวนลูปยังไงปีหน้าอาจจะเป็นเอเชียก็ได้เราจะไปรู้หรือมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะวนไปที่ไหนเขาจะการต้องการความสวยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนางงามนะมันก็เหมือนตัวแทนบริษัทนะนี่เมื่อคัดเข้าไปทำประโยชน์อะไรเขาให้เขาได้บ้างแค่นั้นเองเนาะเราดูให้มันเป็นแบบเป็นซีรีส์สนุกนะเหมือนเนนโนอะไรเงี้ยสนุกไม่จะไปคิดอะไรเยอะนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะส่วนตัวเนี่ยฉันชอบเปรูนะหรืออะไรยังไงเนี่ยฉันชอบเปรูหรือว่าถ้าก็มันก็สวยเป็นคนละอย่างลาวก็สวยนะโอ้ก็สวยแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สวยเป็นคนละแบบก็แล้วแต่เนาะสวยเรากับสวยเขาบางครั้งคนเรามันมองความสวยไปคนละอย่างเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาช่างเขาเถอะค่ะในเมื่อเขาเลือกแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะเราดูเพื่อความบันเทิงสวยสวยของเราอาจจะไม่สวยของเขาสวยของเขาอาจจะไม่สวยของเราก็เป็นไปได้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายก็ลงคลิปขำๆแค่นี้นะคะวันนี้ร้อนมากโอ้ยสำหรับมิสกระเทยเท่าขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ